ครับผมก็สวัสดีครับพบกับผมต้นวัตถุมงคลและเครื่องรางอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะพามาชมนะครับเป็นพาที่เก็บสะสมเพื่อศึกษานะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะมีหลายองค์นะครับมาเปรียบเทียบนะครับบางองค์ก็อาจจะออกวิดีโอไปแล้วนะครับบางองค์ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายทำนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปขอเป็นคลิปพิเศษนะครับเพื่อที่จะมาศึกษาเรื่องรูปลักษณะของพระนะครับศิลปะนะครับของช่างไทยเรานะมีหลายรูปหลายแบบนะครับอันดับแรกก็ขอยกนะครับเป็นคุณเพียรนะครับกุวะอภวันนะครับที่ผมเคยทำคลิปไปเนาะนะครับก็อาจจะคนที่เคยดูก็อาจจะดูไปแล้วนะครับชมไปแล้วนะครับรูปสนะของพระคนเพียนนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับยังไม่ได้ไปศึกษามาก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยที่นำมาออกอีกนะครับมาชมรูปลักษณะนะครับของช่างฝีมือไทยเราคลิปนี้นะครับครับผมก็มาดูอีกองค์หนึ่งครับนี่ก็โอ้โหนานมากครับคุณเพียนนะครับทรงพลเล็กนะครับลวดถักยางดีผมนี่ถักเองนะครับไม่มีกรอบใส่หายากนะครับโดยใช้ลวดครับผมนะครับดูชิปนี้มีแปลกๆมานะครับเขาเอิ้นว่าคุณเพียนอุ้มนั่งขี่มาออกศึกนะครับกลัวคลิปนี้จะเอามาเห็ดมาทำนี่กะแปลกๆครับคุณเพียนแต่ละคุณเพียนไม่เหมือนกันนะชมนะนะครับอันนี้คุณเพียนทรงพุ่นนะไม่ใช่ทรงพุ่นนะพิมพ์อกใหญ่นะนะครับนี่คุณเพียนขี่มาอุ้มนางออกศึกนะตาจะพูดนะด้านหลังก็เป็นกุมารทองนะครับแปลกๆมากนะก็มีเยอะนะครับแบบนี้นะก็ถือว่าอยู่กับอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์ปลุกศีกันแล้วกันนะนำมาศึกษานี่ผมนำมาเพื่อดูบล็อกในการแจกนะการแจกพิมพ์ของแต่ละช่างก็สุดยอดนะฝีมือช่างไทยผมบอกไว้เลยนะครับชัดๆครับนะนะครับสุดยอดเหมือนกันนะครับฝีมือช่างไทยแบบนี้มีเยอะนะครับตามท้องตลาดหรือว่าอะไรแต่องค์นี้น่าจะมาจากไหนก็มีคนให้มาอีกทีนึงผมก็เลยเก็บไว้นะก็เลยเก็บไว้นะครับผมครับดูนะก็ข้างหลังก็เป็นกุมารทองนะครับผมดูนะครับเปรียบเทียบใส่กันนะครับนะครับรูปแบบพระแต่ละรูปไม่เหมือนกันนะทีนี้มาดูสมเด็จบ้างนะครับนี่ก็ไม่ใช่ของแท้นะไม่ใช่ของแท้นะครับผมเก็บไว้เพื่อศึกษานะครับเรียนรู้นะครับผมก็บอกแล้วผมไม่ได้การันตีว่าของผมแท้ผมมีไว้เพื่อศึกษาได้เรียนรู้นะครับเรียนรู้ร่วมกันนะครับก็ดูครับตรงนี้นะแต่ละองค์ช่างแต่ละช่างนี่แม่สวยๆครับช่างแต่ละช่างไม่เหมือนกันนะถือว่าทำออกมาได้ดีขายคืนมากนะครับพระแท้ก็คือพระแท้นะครับพระเกก็คือพระเกนะอย่างที่คลิปผมพูดไปเดี๋ยวผมจะซื้อกล้องนะครับตัวละ600มานะเพื่อสองพระนะครับผมมีสมเด็จอีก2องค์นะแต่ไม่ได้ออกมาคลิปนี้นะครับคลิปนี้แค่จะเอาแค่รูปลักษณะของพระแต่ละองค์ไม่ดูเฉยๆนะครับเพราะองค์มันแปลกเพื่อนไง ออกมานะครับเข้าใจทำนะผมว่าก็คลิปนี้ก็มันมีได้มากมายครับก็ถือว่าขำๆก็แล้วกันนะครับนำมาให้ดูนะครับก็
็จะไปซีเรียสมันมากมายนะครับเอามาเปรียบเทียบใส่กันเฉยๆนะครับว่าแต่ละฝีมือช่างนี่ไม่เหมือนกันนะฝีมือช่างเก่าก่อนกับปัจจุบันแต่สมเด็จนี่สุดยอดนะครับแต่ว่าสมเด็จเนี่ยแต่ละช่างนี่สูสีกันมากเลยนะถ้าม้วนเก่าอย่างนั้นก็ไม่เก่าหรอกครับนะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ขอจบการรีวิวแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับก็กราบสวัสดีครับผม